นะครับหลังจากที่ได้เกิดน้ำท่วมเนื่องมาจากว่าเขื่อนแตกในลาวล่าสุดนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ประมาณกว่า20คนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขอย่างทางการของทางการลาวแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ของลาวก็ระบุนะครับว่ายังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนตอนนี้ฝนบอกว่ายังตกอยู่ครับในพื้นที่นะครับแล้วก็การเข้าไปในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนั้นค่อนข้างที่จะยากลำบากทีเดียวแต่ว่าทางการลาวบอกว่าสำหรับภาพที่เราเห็นจะเห็นว่ามีคนไปติดอยู่บนหลังคาค ะอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วส่วนมากแล้วจะช่วยออกมาได้หมดแล้วแต่เมื่อช่วยออกมาแล้วปัญหาที่พบต่อไปก็คือไม่มีที่จะอยู่อาศัยบางคนข้าวของเนี่ยไม่มีเวลาเก็บ มีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์กับผู้ประสบภัยะนะก็บอกว่าบางคนเนี่ยได้รับเตือนล่วงหน้าเพียงแค่2ชั่วโมงบางคนบอกไม่รู้ข่าวเลยน้ำมาเก็บของไม่ทันตอนนี้ยากลำบากมากทราบจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับวันนี้ที่แขวงอัตตปือฝนยังคงตกลงมาเป็นระยะนั่นทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปค้นหาผู้สูญหายหลายสิบหลายร้อยคนเป็นไปด้วยความยากลำบากหลังเกิดเหตุเขื่อนเซเปียเซน้ำน้อยยุบตัวน้ำปริมาณมหาศาลไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวนหนึ่งประชาชนแตกตื่นคนที่อพยพได้ทันหลบหนีมายังจุดที่น้ำท่วมไม่ถึงแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือตอนนี้พวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปสื่อของทางการลาวรายงานว่าชาวบ้านกว่า 3,000 คนกลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยจากภัยพิบัติครั้งนี้หลายคนต้องไปอาศัยที่ที่พักพิงชั่วคราวและแน่นอนพวกเขาแทบจะหยิบข้าวของมาไม่ทันอย่างชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ใกล้เขื่อนเล่าว่าพวกเขาถูกแจ้งให้อพยพเพียงแค่2ชั่วโมงก่อนเขื่อนจะทรุดเมื่อคืนวันจันทร์เขาพาลูกและเมียหนีไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่รอดน้ำมาอย่างรวดเร็วพวกเขาขึ้นไปอยู่บนหลังคาของบ้านที่ไปขออาศัยตลอดทั้งคืนก่อนจะเจอเรือและมายังพื้นที่ปลอดภัยได้ในที่สุดแต่ขณะเดียวกันชาวบ้านบางหมู่บ้านบอกว่าไม่มีใครมาแจ้งพวกเขาเลยพวกเขาเห็นน้ำมาและรู้สึกกลัวจึงอพยพมาด้วยตนเองบ่มีใครแจ้งมีแต่ว่าเห็นน้ำแล้วก็ย่านแล้วก็โตดมาเลยหรือปบมาเลยบ่มีใครหายการมีแต่หูวางลูกนั้นตัวเองยืนว่างสนามใจนี่มันเป็นมวยคาถาดิมันบอกว่าน้ำเพื่อนแตกเด้อมันว่าร้านบ่ได้สั่งรถนี่รถตกนี่รถไทยนี่แม่เองรถไทยแม่เองมันได้ยินเครื่องสั่นล่ะลูกตาว่าแม่เอ้ยน้ำมาแล้วไปเด้อคัดติดจักรถตึ้งๆๆแม่ก็โตนเพื่อนเลยลูกบุกอลูกอลานโตนเพื่อนมาเลยจะว่าได้ทินนี่ซื้อเดียวนี่กับเสื้อนี่โตเดียวนี่ลูกมาบ่มียังนี่ๆกระเป๋าแม่นี่เออนี่แผ่นอันนึงนี่เท่านั้นลูกแม่ได้บ่มียังโรงเรียนหรือสถานที่ราชการในหมู่บ้านใกล้เคียงที่น้ำท่วมไม่ถึงถูกแปรสภาพเป็นที่พักพิงชั่วคราวแต่พวกเขายังรอความช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐและเอกชนอยู่เพราะความห่างไกลทำให้บางพื้นที่ทางการเข้าถึงได้ยากแม้ตอนนี้ความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนจะระดมลงพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และมีต่างประเทศร่วมด้วยช่วยกันอย่างไทยที่ส่งความช่วยเหลือราว 150,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5ล้านบาทส่วนเวียดนามส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และทหารเข้าช่วยด้านจีนประกาศว่าพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่แล้วด้วยทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน